สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนั่นเองค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายใครคิดว่าเยอะยุ่งยากจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะเป็นเมนูที่ขายทุกร้านอาหารเลยแล้ววันนี้จะทํายังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวิธีการทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือน้ำพริกเผาค่ะแอดมินใช้เป็นน้ำพริกเผาที่ตำเองค่ะจะซื้อเอาก็ได้ค่ะต่อไปก็คือกระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่4กลีบค่ะแล้วก็สับๆๆๆนะคะใครจะตำก็ได้ต่อไปค่ะก็คือพริกชี้ฟ้าใช้ทั้งสีเขียวแล้วก็ใช้ทั้งสีแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะหั่นให้เป็นเต๋าแบบนี้เลยหอมหัวใหญ่ใช้1หัวส่วนพริกก็ใช้อย่างละ2เม็ดค่ะต่อไปค่ะก็คือต้นหอมหั่นท่อนวันนี้ต้นหอมใช้อยู่ที่3ถึง4ต้นค่ะต่อไปก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนั่นเองค่ะใช้อยู่ที่100กรัมค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือพริกทอดค่ะก็คือพริกแห้งนำไปทอดใช้อยู่ที่6เม็ดค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่แอดมินใช้ในส่วนของอกอยู่ที่2อกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะก็คือเป็นชิ้นพอคำนั่นเองค่ะใช้ในส่วนของอกไก่ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะแอดมินใช้เป็นแป้งทอดกรอบของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใช้อยู่ที่1ทัพพีค่ะโรยลงไปไม่เติมน้ำไม่เติมอะไรลงไปทั้งสิ้นค่ะจากนั้นก็ใช้มือคลุกเคล้าเบาๆค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาทอดค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็นำไก่ลงไปทอดค่ะไก่ก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะมีสีเหลืองสวยๆนะคะก็คือกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนั่นเองในส่วนของเนื้อไก่เพื่อนๆจะใช้เป็นในส่วนของเนื้อสะโพกเนื้อติดกระดูกก็ได้แต่วันนี้ก็คือใช้ในส่วนของอกไก่ค่ะและตอนนี้ก็ทอดมาเรื่อยๆค่ะทอดมาเรื่อยๆตัดภาพมาที่สีสันก็ได้แล้วตอนนี้ก็กรอบนอกแล้วก็นุ่มในแล้วค่ะสีสันก็ได้แล้วจากนั้นก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะมาเริ่มทำกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะจะเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หอมแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปบางคนก็อาจจะใช้เป็นพริกหวานพริกหวานก็สีแดงแล้วก็สีเขียวถ้าไม่มีก็เป็นพริกชี้ฟ้าได้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ำพริกเผาลงไปต่อไปปรุงรสชาติค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะต่อไปใส่พริกทอดลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันค่ะมาพูดในส่วนของน้ำพริกเผาถ้าเพื่อนๆใช้น้ำพริกเผาที่ซื้อส่วนมากจะมีรสหวานอยู่แล้วในขั้นตอนของการเติมน้ำตาลจะต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเติมน้ำตาลไปอีกจะหวานมากกว่านี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ไก่แล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะตรงนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำทั้งหมดที่เราได้ปรุงไว้เคลือบไปที่เนื้อไก่ค่ะเมนูนี้จะไม่มีน้ำนะคะจะเป็นแบบแห้งๆเน้นให้น้ำซอสที่เราปรุงไปเคลือบไปที่เนื้อไก่ที่เราได้ทอดกรอบไว้ค่ะ
ขั้นตอนต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วค่ะใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าต้นหอมจะสลดลงไปไม่นานนะคะผัดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นไก่ผัดเป็นมะม่วงหิมพานต์ของเราก็เสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ